สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกรุงโตเกียวจัดการประมูลปลาเพื่อการระดมทุนซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประเพณีในทุกๆปีซึ่งในปีนี้มีการรายงานว่าปลาทูน่าที่ขายดีที่สุดในการประมูลสามารถขายได้มากกว่า 270,000 ดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าของราคาในปีที่แล้วสื่อในท้องถิ่นรายงานว่าร้านซูชิระดับมิชลินโอโนเดรากรุ๊ปได้ประมูลไปด้วยจำนวนเงินกว่า9ล้านบาทสำหรับปลาทูน่าคลิปน้ำเงินที่มีขนาด212กิโลกรัมในการประมูลที่ตลาดปลาโทโยสุขณะที่ยามายุกิผู้ค้าส่งชาวญี่ปุ่นได้ประมูลปลาทูน่าคลิปน้ำเงินยักษ์ที่มีน้ำหนักถึง238กิโลกรัมไปซึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในทีมที่ชนะการประมูลปลาชั้นนำเป็นเวลา4ปีติดต่อกันตามการรายงานปลาทูน่าคลิปน้ำเงินยักษ์ที่แพงที่สุดโดยถูกนำมาจัดประมูลขายในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวจากการดำเนินการในวันแรกในปี2567นี้สามารถระดมทุนได้กว่า 114.2 ล้านเยนหรือเทียบเท่าประมาณ27ล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นยอดการประมูลสำหรับปลาทูน่าที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่ญี่ปุ่นคลายล็อกดาวน์ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นมีจำนวนเกินกว่า2ล้านคนเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันอีกด้วย